ที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันส่งเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมนั้นบนยอดปราสาทเสียฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ว่าพวกเรานั้นได้ฟังอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระไม่ใช่ว่าอะไรเอามาเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานสั่งสอนให้เราพอเพียงทำแต่ความดีสั่งสอนมา70ปีไม่เคยเลื่อยแต่แล้วขอความเจ้าฟ้าบอกว่าถึงไม่ใช่พอแล้วไม่ได้กลัวตายเนี่ยอะต่อขอส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาลูกจะทำแต่ความดีเมื่อที่พ่อเคยสอนมาหลับเพื่อให้พระราชาหลับสบายแมวก็หลับ